แล้วรายละเอียดเราก็เก็บไปทีว่าเราควรจะเน้นอะไรตรงไหนโอ้นี่ขาดเครื่องสำคัญไม้อันไม้ยาวๆไปเลยอ้อมไม้พิเศษเพราะอะไรไม้พิเศษเขาออกมาใช่ไหมรถไม่ต้องไม่ต้องอันนี้แทนได้เขาเรียกว่าผมเรียกว่าไม้พิเศษคือไม้พาดมือนะเพราะว่าเราไม่แม่นเราก็ต้องใช้พักมืออย่างเงี้ยวีนะมันกระโดดมานะไม่เอานะแล้วก็เก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆครับแต่ว่าทุกครั้งที่เราเก็บรายละเอียดเนี่ยต้องรักษาฮาร์โมนีกว้างๆไว้ครับแต่ไปเจาะมันจุดครับครับไม่ได้นะไม่ได้รวมๆไปก่อนเดี๋ยวไฮไลท์เอาไว้ทีหลังใช่ไหมครับรายละเอียดว่าทีหลังจมูกมันต้องขึ้นบรรทัดแล้วรู้สึกว่าจมูกมันกำลังจะไปอย่างนี้นะครับรู้สึกการเขียนโพสเทรตกับการเขียนหุ่นนิ่งเนี่ยอาจารย์เกี่ยวข้องกันไหมกับตัวส่วนผสมอะไรของอาจารย์ต้องการมันใช้ความรู้อันเดียวกันความอันเดียวกันก็ต้องคือหุ่นนิ่งก็มันมีบรรยากาศของมันโพสเทรตก็มีบรรยากาศของมันเหมือนกันแต่ความแม่นยำเหมือนไม่เหมือนนี่ก็แล้วแต่ความชำนาญของแล้วธรรมชาติของคนด้วยครับคนที่เขียนรูปคนไม่เหมือนไม่เป็นก็คือจักรพันธ์เขียนนี่ก็เหมือนทุกทีโปรแกรมตีลังกาเขาเขียนเหมือนเขาเกิดมาจักรพันธ์จักรพันธ์อ๋อครับคนที่เกิดมาเขียนโปรเตสแบบผมจะเล่าให้ฟังวันหนึ่งผมก็หลังได้ยินไหมครับได้ยินไม่ได้ยินออกก็ไม่ได้ยินเหรอเราคุยแสดงว่าเราคุยกันสองคนเอาไม้ไม่ได้ยินนะเดี๋ยวจะเอาไม้ดีกว่านี้นะได้ยินไหมฮะได้ยินไหมข้างหลังได้ยินไหมได้ยินนะได้ยินป่ะฮะถือไม้ให้พอเพียงเดี๋ยวมือเดียวก็ได้คือผมกำลังเล่าให้ฟังว่าคนที่เกิดมาเป็นนักเขียนโพสเทรตเนี่ยนะเขาเกิดไปโดยธรรมชาติเขาเองเลยอย่างจักรพันธ์เนี่ยนะจักรพันธ์นี่เขียนคนไม่เหมือนไม่เป็นเหมือนทุกคนเกิดมาโดยเฉพาะนะจะเล่าให้ฟังวันหนึ่งเนี่ยผมก็คุณสุรักษ์ศิวรักษ์เพื่อนกันเนี่ยนะสอนสิวรักษ์เขาก็ทำงานวันเกิดให้กับตระกูลอนุมานราชธนเขาก็ทำพัดถวายพระเนี่ยให้เขียนโพสเทรตเนี่ยจักรกุลประมาณเนี่ย 4-5 อันเนี่ยก็แจกกับผมเขียนอันนึงเนี่ยจักรพันธ์ไม่เกี่ยวเลยก็มาเที่ยวมาคุยบอกจักรพันธ์ช่วยหน่อยสิจักรพันธ์ก็คุยไปนะเอาผู้กันจิ้มสีน้ำนะคุยไปป้ายไปนะแป๊บเดียวเหมือนที่โอ้เราเขียนแทบตายไม่เหมือนคนมีธรรมชาติเนี่ยนะง่ายมากอีกคนนึงคือเปียกโปสเตอร์นะผมไปหาเขาก็เอาผู้กันมาอันหนึ่งคุยไปเขียนไปหน้าคุณเพชรราชเทวราชเนี่ยทุกมุมหงายหกเมตรตีลังกาเหมือนหมดอันนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวนะมาตัวผมไม่ค่อยเก่งคือโอกาสเขียนเนี่ยมันน้อยไม่มากอะไรแต่ละเข้าใจหลักการนะหลักการว่าเพราะว่าความแม่นยำไงว่าอะไรควรแสงเงาที่ถูกต้องอะไรเงี้ยเราเรียนมาเนี่ยครูดีนะสิทธิ์มีครูได้เปรียบนะมันก็จะรู้ว่าหลักการเขียนโพสเทรตจริงๆที่เราต้องการเนี่ยคือว่าเราต้องการเนี่ยคำกดเพราะเราจะใส่เนื้อเพิ่มไปยังไงก็ตามแต่ถ้าเราควบคุมสีน้ำมันได้เนี่ยทำจนถึงที่สุดได้ยิ่งทำมากเท่าไหร่มันยิ่งเสียเท่านั้นคือมันจะเสียความสดนี่หลักการเขียนที่มันง่ายๆเนี่ยโพสเทรตคือคำจริงเขียนรูปจริงๆหลักมันอยู่จริงๆสองอย่างนะ drawing ความรู้เรื่องแสงเงากับ composition แล้วก็สีท่านะ drawing กับแสงเงาสำคัญสุด composition สำคัญเท่ากันคุณวางรูปไม่ดีควรให้เขียนให้ดียังไงไม่สติ
ถ้าว่าคุณเขียนดีแล้วว่าคอมโพชันเสียก็เสียนะโพชันเสียเขียนดีก็เสียเพราะฉะนั้น2อย่างประกอบกันจะได้มันยังไงเรียนนะเรียนมันมีวิธีเรียนอยู่ก็สัก7ปีโอเคชัวร์นะ7ปีผมโดนอัดมา7ปีนี่ก็พอเอาตัวรอดตัวรอดได้มันเป็นวิชานะผมจะบอกให้มันวิชาถึงแม้เราจะมีนิสัยมาก่อนเนี่ยผมเกิดมาเขียนรูปเนี่ยไม่มีใครมาสอนหรอกมันมีของกรรมมันติดมาเราชอบนะก็เขียนไปเรื่อยแต่มันไม่พอหรอกถ้าไม่มีใครมาต่อยอดเราเพราะเราโชคดีมีครูดีก็ต่อยอดเราแล้วก็สนใจไปมันก็เขียนเป็นเนี่ยมาไม่มีใครๆอยู่ๆมาว่ามีนิสัยทางศิลปะสูงส่งแล้วไม่เรียนต่อมันก็จบตรงนั้นนะจบนะแล้วมันไม่ใช่วิธีที่พอในความพอใจที่เป็นศิลปินแล้วเนี่ยมันไม่พอปัญหาว่าจะเป็นศิลปินช่างเขียนจะเป็นระดับไหนสำคัญตรงกันมากกว่าแล้วแต่เราจะคิดว่าจะเอาแค่เขียนรูปเป็นมีคนซื้อดีใจมีชื่อเสียงแล้วเนี่ยพอก็จบแต่เราไม่พอใจเราไม่พอเราแข่งกับตัวเองไม่ดีศึกษาไปเรื่อย70ปีก็ยังไม่พอเนี่ยไม่พอต่อชาติหน้าได้ 3-4 ชาตินะวันหนึ่งอาจจะพอก็ได้สิบชาติเนี่ยอาจจะการเป็นผมได้อ่านในหนังสืออาจารย์ไงที่เขียนเอาไว้จำไม่ได้ในนี้มันมีแบบผมอันนี้ครับผมลอกไอ้วาทะของอาจารย์ไปนิดหนึ่งนะอาจารย์บอกว่าคนอื่นเขาเขียนรูปแล้วประสบความสำเร็จแต่สำหรับผมไม่สรุปศิลปะเอาง่ายๆและคิดว่ามันไม่ได้จบกันง่ายๆก็เลยกลายเป็นคนที่เอาไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นทำก็ไม่มีเอกลักษณ์เฉพาะของตัวหรือที่สมัยนี้เขามักจะนิยมเรียกกันว่าไม่มีความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือที่อาจารย์บอกว่าเมื่อกี้นะอาจารย์บอกว่าการค้นคว้าการค้นหาไม่มีจุดจบอะอย่างอาจารย์ทุกวันนี้อาจารย์ก็ยังต้องหาตรงนั้นเรียนไม่รู้จบรู้สิ้นตรงนี้ครับประเด็นที่ผมว่าเนี่ยมันว่าจุดมุ่งหมายจริงๆของเราต้องการจะเป็นอาร์ติสต์หรือว่าอยู่ตรงไหนครับแล้วก็อาจารย์ศิลป์สอนเนี่ยอาจารย์สอนศิลป์ให้เรามันไม่ใช่แค่เขียนรูปเป็นหรือว่าแค่เป็นศิลปินแล้วพอถ้าบอกศิลปินมีระดับมันจะเป็นยังไงถ้าเป็นศิลปินแกยกตัวอย่างง่ายๆว่านายเห็นไหมว่าขอทานเนี่ยเขาเอาปากข้าวมับเอาแกนเอาตีนตีฉาบมือตีกลองเนี่ยเขาเป็นศิลปินนะครับแล้วก็นายไปเทียบกับนักร้องโอเปร่ามันไม่ได้มันคนละอย่างศิลปินเหมือนกันแต่มันระดับไหนล่ะช่างเขียนนี่เหมือนกันท่านก็บอกว่าศิลปินแต่ละคนเนี่ยมันก็แล้วแต่จุดมุ่งหมายว่าเราจะไปไกลแค่ไหนหรือว่าเรามีความมุ่งหมายจะไปแค่ไหนถ้าเราพอใจที่เขียนอยู่แถวในบาซ่าขายรูปได้พอใจก็จบก็ได้ไม่ใครห้ามแต่ถ้าเรียนศิลปะแล้วมันไม่เรื่องลึกเรื่องเรียนต่อไปเยอะแยะเราเริ่มรู้สึกว่าไปเดินดูมิวเซียมเนี่ยรูปเขียนมาอย่างที่ผมเขียนข้างล่างเนี่ยมันเยอะแยะเป็นหมื่นเป็นแสนรูปก็น่าเบื่อแล้วนะไม่พอเราก็เริ่มค้นคว้าต่อไปเราก็เริ่มดูว่างานรูเบนมันว่าดีบางคนอาจจะรู้จักรูเบนนะฮะรูเบนมันท่านเขียนเก่งมากเขียนคนเนี่ยคุณแล้วเขียนไปจิ้มมันเนื้อหลร้องเลยมันเลือดไหลเลยอ่ะเทคนิคสูงมากสูงมากเอ๊ะมันเก่งทางเทคนิคแต่ว่ามันพอไหมศิลปะเนี่ยอาจารย์ศิลป์ก็เอารูปมาติดพาคลายส์นะพาคลายส์ของเลโอนาร์โดดาวินชีของเบเกอร์เชโลของรูเบนของเอเกรโกของอะไรมาติดเราก็เชียร์รูเบนที่มันสวยนี่วะโอ้จารูเบนเจ้าอะไรเนี่ยแกบอกว่าฉันเห็นนักกล้ามบนไม้กางเขนหน่อยนักกล้ามแล้วเอ๋ยนักกล้ามเขาบอกว่าเก่งเป็นคนเคินแต่ว่าหน้าปักลายนี่มันไม่ฉลาดเลยไม่ได้เรียนหน้าเป็นคนจริงแต่ว่ามันความลึกของความเป็นปักลายมันได้ใช่รูเบนก็เป็นเทคนิคเช่นซึ่งเก่งมากแต่ว่าก็เป็นคนเขียนรูปดีแต่ความลึกซึ้งในศิลปะทางอารมณ์มันไม่พอนะเราเรียนศิลปะแล้วเราจะคิดเราจะเอาอย่างไงเราจะไปรูเบนจะเป็นโกย่าโกย่าคนนับถือทุกประเทศเลยทั้งโลกเลยโกย่ามันโดนดาบมันนักโดนดาบมันนักประจนภัยเป็นคนที่
ก้าวร้าวมันแอนตี้สังคมอะไรต่างๆเนี่ยมันชอบดูไอ้เขาไอ้ชนโวนเวอร์อะไรเนี่ยอารมณ์เขาเป็นอย่างนั้นงานเขาก็ดีแต่ไม่ดีระดับคนบูบูอ่ะใช่ไหมนี่เราไปเทียบกับเรนโดได้ไงเรนโดมันไม่ใช่อย่างนั้นมันสติปัญญามันสูงกว่าเยอะศิลปะเราจะเอาอย่างไรพอใจง่ายๆก็ได้คุณพอใจคุณขายรูปได้มีชื่อเสียงครับโลกครับประเทศเนี่ยพอใจก็เอาไปก็โอเคก็ทำทั้งหลายทั้งคนอย่างนั้นเนี่ยแต่ผมไม่รู้สึกมันพอใจไม่จบมันต้องเรียนอีกไม่ก็ได้หนึ่งคนได้เรียนยังไงไม่เรียนนั่นไม่เรียนรู้สึกว่าต้องอยู่สัก800ปีมั้งมันจะสนุกนะมันไม่จบง่ายๆถ้าผมจะจบง่ายๆมันจบไปนานแล้วฝีมือขนาดผมความรู้ขนาดผมทำอะไรก็ได้ให้มีชื่อเสียงให้อะไรมันแต่มันความรู้สึกเรามันไม่ใช่เราต้องการมากกว่านั้นก็เรียนไปเรื่อยเรียนไปเรื่อยไม่จบจบไอ้เรื่องเอกลักษณ์จะเป็นต้องมีสัญลักษณ์ของตัวเองมีความตัวของตัวเองนี่มันเป็นความเชื่อของฝ่ายตะวันตกเขาศิลปินต้องมีลักษณะเป็นปัจเจกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมไม่เชื่อไม่เชื่อจำเป็นไหมต้องมีเอกลักษณ์ของตัวเองนักศึกษาก็ถามผมทุกวันเอออาจารย์ผมจะหาเอกลักษณ์ตัวเองได้ยังไงว่าคุณมันจะหาอยู่ก็ไม่เจอมันอยู่ในตัวคุณอยู่แล้วคุณไม่หาเองนะที่ไปหาข้างนอกหาดูเป็นหาแอนดี้วอร์ฮอลหาอะไรมันก็ไม่เจอตัวเองอยู่ข้างในไม่หาตัวมีอยู่แล้วไม่หาศิลปินมันต้องรู้จักตัวเองต้องซื่อสัตย์กับตัวเองต้องรู้สึกว่าเรารู้สึกอะไรจริงๆไม่ใช่ว่าตามกระแสก็บอกว่าไอ้นนดีนี่ดีเชื่อเขาหมดไม่ใช่นะเราต้องรู้จักตัวเองจริงๆผมชอบอะไรผมรู้เนี่ยผมชอบจริงๆชอบอย่างเงี้ยแต่ผมจะไม่เขวว่าชอบอย่างอื่นแต่อย่างอื่นไม่ใช่ไม่รู้นะผมรู้เยอะนะเพียงแต่ว่าชอบไม่ชอบครับเวลาอาหารเนี่ยแม็กโดนัลด์ก็มีเคเอฟซีก็มีคาเวียก็มีอะไรเนี่ยแต่ไม่หมดอ่ะคุณสเต็กดีของฝรั่งเศสแล้วกินหมดแล้วถ้าถามจริงๆอยากกินอะไรไม่ต้องโกหกเลยนะเราก็ไข่เจียวหมูสับมันเราชอบอ่ะนะใครจะว่าเราโง่เราเฉยเราก็ไม่ว่าอะไรของจริงของเราไอ้ความจริงของเราเนี่ยมันจะโง่จะเฉยก็ช่างไปเลยก็เราอ่ะใช่ไหมเราก็รู้เท่านี้รู้แค่นี้เราจำเป็นต้องไปแกล้งอะไรไปตัวเองเป็นรูปเป็นนี่มันเป็นไม่ได้แล้วโกหกตัวเองไปทำไมก็ผมก็มีความรู้สึกอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นคนไม่มีเอกลักษณ์เนี่ยไม่เอกลักษณ์ก็ไม่เป็นไรไม่มีเอกลักษณ์ก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันแต่มันก็ชัดเจนอาจารย์นะที่อาจารย์คุยอะไรต่างๆในตรงเนี้ยนะฮะงานที่อาจารย์แสดงในครั้งนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะขยายความได้นะครับเพราะฉะนั้นแต่ละชุดแต่ละช่วงของอาจารย์เนี่ยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะฮะตัวตนของอาจารย์มีตรงนั้นนะแล้วคนที่เขามองอาจารย์อะไรต่างๆตรงนั้นเนี่ยผมว่ามันก็เป็นหน้าที่นะอาจารย์ในการตรวจสอบบ้างหรืออะไรต่ออะไรของอาจารย์เนี่ยแต่ว่าเวลาผมพูดว่า งานผมนี่ไม่ได้ดิบดีอะไรนะงานผมเนี่ยอย่างเก่งมันก็เขียนเหมือนฝรั่งพอผมพูดนี้หาว่าถ่อมตัวผมไม่อยากถ่อมตัวเพื่อจะยกย่องตัวเองนะไม่ใช่นะเป็นความจริงเลยว่าผมดูงานเมืองนอกมาเยอะนะเห็นของดีๆมาทั้งโลกเลยนะเวลาดูงานดีๆของเมืองนอกเนี่ยเราเหมือนมดตัวเล็กๆไปเดินตาที่กรอบเขานี่จริงคุณไปดูวันได้มันเขียนโพสเตอร์แต่คุณหนาวเลยบอกว่าเราไม่มีสิทธิ์เลยอย่างนึกในใจนี่อีก10ชาติกูจะเขียนได้ไหมอะไรเงี้ยนะมันตวาด3ทีนั่นมันเป็นไหมมันเป็นตูนมันเป็นเขียนคนในการสื่อมันเขียนโพสเตอร์มันสะบัดดูไกลๆโอ้โหเป็นเลือดเป็นเนื้อเข้าไปไกลมีอะไรเพอร์เฟกต์เหมือนนั่นพวกได้ทุกอย่างเรามันเป็นแค่ไหนผมอย่างมากเลยผมเนี่ยพูดเสมอผมเนี่ยถ้าเป็นก็เหมือนกับคนที่เราเหมือนกับคนผมเป็นคนไทยคนหนึ่งที่เหมือนกับเราพูดภาษาอังกฤษพอชัดตัวเองงานของผมที่ทำข้างล่างเนี่ยเราเอาอย่างฝรั่งเขาเราก็อิมิเตตฝรั่งเขาได้เท่านี้อย่านึกว่าผมไปถล่มตัวเองเพื่อเป็นอย่างนี้มันเป็นความจริงถ้าคุณเรียนศิลปะจริงๆแล้วคุณไม่โกหกเนี่ยเราดูตัวเองตลอดเนี่ยเราจะรู้เราอยู่ตรงไหนยังไงผมรู้ผมอยู่ตรงไหนทำอะไรอยู่ตอบปัญหาได้ไม่เคยผมต้องบอกว่าผมดูศิลปะเนี่ยไม่เคยความเป็นจริงผมไม่เคยเห็นว่าศิลปะมันสำคัญเกินชีวิตนะไม่เคยเพราะว่าศิลปะมันต้องช่วยมันอยู่ในนั้นลักษณะคนมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตก็จริงแต่มันไม่ใช่พาชีวิตเราถล่มทลายหรืออะไรไม่ใช่
ผมสิควรจะเรื่องว่าศิลปะทั้งชีวิตผมเขียนตั้งแต่เด็กอะแต่ผมไม่เคยว่าศิลปะมันจะยิ่งใหญ่กว่าคนอื่นก็เลยไม่จริงคุณเขียนรูปเป็นคุณชำนาญเขาก็ปลูกข้าวเป็นนะมันมีใครเก่งกว่ากันหรอกแล้วคุณจะไปเทียบยังไงแม้ผมไม่ยกศิลปะเป็นเครื่องพิเศษพิสดารในลักษณะศิลปินก็ไม่เคยชอบผมเท่านี้นะไม่เคยชอบเลยทำไมศิลปะมันต้องยิ่งใหญ่ในโลกมันก็ใหญ่จริงในฐานะของมันเนี่ยใช่ไหมผมก็พูดความจริงนะคนไม่ชอบไม่ชอบมันเป็นไรผมไม่ว่าเลยไม่ว่าเลยเราคิดแต่ตรงนี้แล้วความคิดผมก็ความคิดหนึ่งคนหนึ่งคนเดียวคุณต้องรู้ศิลปะในโลกเนี่ยมันเหมือนดอกไม้นะดอกไม้นานาชนิดโลกมันเยอะเหลือเกินผมอาจจะเป็นดอกเดียวอะที่แบบรู้สึกอย่างนี้ทำอย่างนี้โอ้โหไอ้ตั้งล้านดอกคุณไปเลือกดูสิความคิดต่างๆต่างๆกันผมดูงานสมัยใหม่นะสองวันที่เขาเอาไอ้ซีดีมาให้ดูโอ้โหดีวีดีสมัยใหม่แบบหลุดโลกแต่มันดีเหลือเกินนึกไม่ถึงเลยโอ้งานสมัยใหม่มันดีจะขนาดนี้ผมเคยเห็นงานสมัยใหม่เร็วๆเยอะว่าเห็นโอ้โหของจริงไม่ต้องพูดเลยเห็นของจริงคุณไม่ต้องพูดไม่ต้องไปเขียนหนังสือมันประทับใจมันเอฟเฟกต์เลยมีงานสมัยใหม่ดีๆมันมีจริงๆแต่ส่วนใหญ่มันหลอกโกหกเวลาพูดความจริงคนไม่เคยชอบอะไรครับเชิญในบทความที่อาจารย์บอกว่าอะไรสำคัญที่สุดในโลกบอกว่าหลักธรรมในพุทธศาสนาสำคัญที่สุดนะคะครับอยากทราบอยากรู้จักอาจารย์ในแง่มุมนี้อีกนิดหน่อยนะคะคือผมไม่ใช่เอ็กซ์เพิร์ทในพุทธศาสนาลักษณะนะผมก็มีความเชื่อว่าพุทธศาสนาสำคัญที่สุดในโลกเพราะว่าพุทธศาสนามันเป็นจุดสุดท้ายคือว่ามันเป็นงานทางที่เราจบได้เอาตื้นๆในแง่ทางโลกเนี่ยนั่นก็ให้ความสงบกับเราพุทธศาสนาสอนเราศีล5เราก็ไม่ทำร้ายใครเมื่อทำร้ายใครเราก็มีความสุขความสบายไม่ไปเที่ยวด่าไม่มีเราอยู่ของเราศีล5ตื้นๆเนี่ยผมก็เห็นอานิสงส์แล้วว่ามันชีวิตผมมันดำเนินมาเนี่ยง่ายๆนะก็เราอยู่ไปทำงานไปไม่โลภไม่อะไรก็เมื่อเรามีชีวิตอยู่ได้สบายๆแล้วก็มีความสุขแล้วมีความสุขแล้วคุณต้องการอะไรอีกอ่ะคุณต้องการให้มีชื่อเสียงหรือรวยหรือมีอำนาจเนี่ยผมไม่เห็นอยากได้เลยแล้วผมก็พบว่าไอ้นี่มันรักธรรมพุทธศาสนามันความรู้สึกเรามันร่มเย็นมันอันตรายเราสบายแล้วลึกกว่านั่นไปพุทธศาสนามันสำคัญที่สุดเพราะว่ามันเป็นจุดสุดท้ายที่เราจะไปหลายคนพยายามเอาพุทธศาสนากับศิลปะมาปนกันให้มีความสำคัญเท่ากันสำหรับผมเนี่ยศิลปะพุทธศาสนามันเหมือนรางรถไฟคู่มันไม่เคยอาจจะมีจุดเชื่อมบ้างเนี่ยแต่มันไม่เจอกันสุดท้ายแล้วเราก็ต้องทิ้งศิลปะเราก็ต้องไปหาพุทธศาสนาเพราะว่าพุทธศาสนาอันที่สุดแล้วจริงๆถ้าเราศึกษาจริงๆแล้วมันมีผลกับโลกนี่เยอะศิลปินแต่ละคนละคนเกิดมามันสูงต่ำดำขาวยังไงเก่งฉลาดโง่มีชื่อเสียงอะไรอย่างนี้ผมบอกเมื่อกี้ว่าบางคนจนกับผมบางคนรวยกับผมมันไม่ใช่ฝีมือมันบุญผมไม่กลัวใครเชื่อไม่เชื่อผมเชื่ออย่างนี้นะไม่จำเป็นต้องเชื่อแต่ผมคนไม่มีบุญอยู่ไม่ได้คนไม่เชื่อเรื่องกรรมมันก็ช่วยไม่ได้ใช่ไหมผมเนี่ยมันอยู่กับศิลปะมาเยอะนักดนตรีผมจึงสนใจดนตรีมากผมไปโรงเรียนมันฮินสกูลที่อังกฤษที่เซเร่โรงเรียนนี้มันคัดจีเนียสมาทั้งโลกปีหนึ่ง40คนเพื่อนผมไปสอนอยู่ที่นั่นผมก็ไปนอนที่นั่นเด็ก8ขวบ9ขวบนะเด็กญี่ปุ่นผมเดินไปวันแรกมันนอนกับพื้นเนี่ยมันเล่นอะไรไหมรถแมชบ็อกอะรถเล็กๆอะชนกันเป็นเหมือนกับเด็กกันเดินเข็กหัวไปอย่างเงี้ยนะวันรุ่งขึ้นเนี่ยผมเดินผ่านห้องนะห้องซ้อมโอ้โหใครมาเล่นไวโอลินนะเกินนะมันเหมือนคนอายุสัก80เล่นเปิดไว้เด็ก8ขวบเนี่ยผมถามว่าเด็ก8ขวบมาเรียนมาจากไหนได้อย่างนั้นน่ะมีใครตอบได้มั้ยมันก็อดีตมันยังมันเคยเล่นม้ามันเกิดมาใหม่มันก็เล่นได้ทฤษฎีผมนะไม่ต้องเชื่อก็ได้นะเพราะเราเห็นว่าชัดว่ามันผมว่ามันมีเครื่องส่งมีอดีตปัจจุบันอนาคตนะเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาเนี่ยจะตอบปัญหาได้เยอะและตอบได้จริงๆว่าถ้าเราเชื่ออย่างนี้มันก็ทุกอย่างเกิดมามันมีแบ็คกราวด์มีอะไรอย่างนั้นผมเกิดมาผมเขียนรูปตั้งแต่4ขวบใครมาสอนอ่ะ
ยุค19ผมเล่นไวโอลินนะไม่มีใครสอนผมก็เล่นแล้วทรัมไบร์เนี่ยเพราะด้วยแต่ผิดนะแต่เพราะนี่แล้วก็ความรู้สึกอย่างเงี้ยหมอจินโอสดเนี่ยนะพี่เคยผมเนี่ยพี่ชายพี่สตาร์ไม่เคยเรียนไวโอลินเลยจับมามาเล่นเอาเวเบเลของชูเบิร์ตออนจีสตริงนะเพราะมันมาจากไหนนะครับว่าจีเนียสเนี่ยจีเนียสที่เขาเชื่อกันว่าจีเนียสฝรั่งมันตอบไม่ได้หรอกยีนเยินเลยส่งมาไม่มีปัญหาหรอกมันกรรมเก่าอันนั้นสะสมมานักพุทธศาสนาสำคัญมากผมถือศิลปะเป็นเครื่องอยู่ไม่ใช่มันสำคัญสำคัญมากชีวิตเราเนี่ยผมเนี่ยอยู่กับศิลปะเป็นเครื่องอยู่ของผมนะสำคัญมากนะผมไม่มีมันไม่ได้เหมือนกันนะแต่มันสำคัญกว่าพุทธศาสนาเราสนใจพุทธศาสนาแล้วก็ไปศึกษาจริงๆมันก็จะเราจะได้รู้ว่าของแท้เป็นยังไงแต่ถ้าบางคนที่ไม่ได้ศึกษาก็แล้วไปนะไม่ถึงเวลาศึกษาก็แล้วไปนั่นพุทธศาสนาสำคัญจริงๆสำหรับผมนะสำหรับผมทุกอย่างมาจากใจนะจิตเราเราสาธิตใจเราดีมันต้องมีความสุขนะผมนี่ควรจะมีความทุกข์นะชีวิตนี่ผมนี่ควรจะเขียนรูปโหดร้ายทารุณเลยนะผมนี่ผ่าตัดใหญ่ๆในชีวิตได้7 ครั้งนะ7 ครั้งยากจนมาสมัยก่อนอยู่กับพี่ชายเนี่ยข้าวไม่มีกินนะผักบุ้งหลังสวนนี่ลื้อมาผัดจนทุกมือเลยจนน้ำมันหมดแล้วต้มอ่ะขี้เขียวอ่ะผมไม่เห็นมันติดใจไปยังไงแล้วก็หายไปหมดทุกวันที่ผมเห็นมันมีบางคนก็จะโอ้โหอดีตโวยวายมาสร้างศิลปะไม่มีเลยไม่มีไม่นึกถึงเลยแล้วก็ดูปัจจุบันแล้วนี่มีความสุขไหมพอไหมพอโอเคจบขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้นอนแฉแล้วก็ผลขวายหาความรู้ทางโลกไปศิลปะอะไรมันใหม่มาคอมพิวเตอร์อะไรมันดีแล้วก็เรียนมันไปสนุกกับมันตลอดไม่ใช่ว่าเราเรียนเพื่อศาสนาแล้วเราจะหงิกห้อยไม่ใช่คนละเรื่องกันนะคนละเรื่องกันยิ่งรู้เท่าไหร่มันยิ่งสนุกเท่านั้นนะบางทีคนอาจจะเข้าใจพุทธศาสนาผิดถูกนะแต่จะผมก็เข้าใจอย่างเงี้ยนะผมไม่รู้นะก็ต้องก็ถามท่องมันเป็นอะไรครับมีใครถามอะไรไหมเหนื่อยกันแล้วนี่นะโอ้โหเทศมานานเนี่ยติดกันเทศใช่ไหมจะรูปนี้จันใกล้เสร็จได้ยังฮะหรือว่าจะต่ออะไรก็ต้องเป็นรายละเอียดต่อไปมันคงไม่ได้มันไปแห้งไม่แห้งครับอธิบายมันขึ้นรูปขึ้นประมาณนี้ครับเอาเหนื่อยกันยังยังสู้อีกเหรอเอาได้ถามมาไม่แห้งแสดงว่าแต่ละรูปเนี่ยต้องใช้เวลาขั้นตอนถ้ามันเปียกเกินไปแล้วคุณไปทำมันเละมันกระสังขยามันคุมไม่ได้รายละเอียดต่างๆมันก็ตัดเส้นตายให้คุณไปตัดตอนนี้มันก็เละอะไรเงี้ยไม่ได้มันต้องมีระดับขั้นตอนเราต้องรู้ว่าเมื่อไหร่อย่างไรทำงานแล้วมันมีตัวเร่งไหมจ๊ะมีไรไม่ได้ไม่อยากทำไม่อยากทำมันทำให้แห้งแล้วแตกทีหลังต้องปล่อยตามธรรมชาติครับต้องหยุดสำหรับเทคนิคดีนะที่เขียนหนานะเราต้องรู้จักหยุดถ้าทำไปแล้วไหมก็เละสังขยาแล้วอย่างที่อาจารย์เมื่อกี้บอกว่าเวลาเราดูใกล้ๆเข้าไปก็เห็นแต่สีใช่ไหมดูต้องไกลๆเราจะเห็นแล้วเราจะทราบได้ยังไงว่าสีไหนเนี่ยจะต้องลงก่อนสีไหนลงทีหลังเนี่ยผมก็อยากจะทำเป็นยังไงนะผมว่าใจเกินสเปรย์นะคุณไปดูคนเดียวเก็บไม่เขียนกันคนลุกกันนะโอ้โหมันเป็นบ้าเลยเราต้องรู้เลยว่าเราอยู่ฐานะไหนโอ้โหเห็นเขาแล้วจ่อยเลยพูดง่ายจ่อยเอาง่ายๆเงี้ยครูผมเนี่ยนะอาจารย์สนั่นศิลากรเนี่ยนะคุณเคยได้ยินชื่อนะท่านเสียชีวิตแล้วสอนอนาโตมีผมนะสอนคนเนี่ยท่านมาที่กระดานดำมาช็อกปากโอ้ลากโอ้ยพี่ยกมือแล้วเขียนเท้าเขียนกระดูกเท้าเนี่ยเสร็จอะเท้าเป็นข้อชื่ออะไรอะไรบ่งแล้วไม่ได้ยกมือออกจากกระดานเลยทีเดียวเสร็จเอ้ากล้ามเนื้อผมเสร็จเราก็หงอยเห็นแล้วโอ้โหเขียนกระดานนี้เราก็สนุกไงครูเขาเก่งเราก็อยากเก่งบ้างมีไฟครูดีๆก็อินสปายเราก็ทำได้จริงอ่ะจริงโอ้โหมันเขียนก็คึกผมโอ้โหกระดานนี้เราจะเอามั่งไง
ครูดีมันเก่งจริงเขาเก่งจริงได้เปรียบเหมือนกันนะเราไปดูงานเมืองนอกดีๆทำได้ขนาดนี้อยากทำบ้างรูปบางรูปเนี่ยนะอย่างของวันไอ้เนี่ยจันวันไอ้เนี่ยเขียนอาจจะการหลายคนอาจจะไม่รู้จักรูปผู้หญิงผู้ชายจับมือกันนะสมัยเฟรมิชนะมัน15ทั้งอย่างแต่มันแต่เก่าแก่มากผมพาคุณวิชิตเนี่ยชายวงที่เป็นช่างเขียนลูกศิษย์ผมเนี่ยตอนนั้นเป็นลูกศิษย์ผมไปดูคุณวิชิตเป็นช่างเขียนเก่งมากเขาก็ไปเอาดูเนี่ยแล้วก็หน้าไปจ่อต้นยางมันต้องไล่ดูไม่มีใครอยู่อ่ะเขาอยู่คนเดียวอยู่นานมากผมก็อยู่ห่างๆไปเห็นก็ทำไงไหมไม่รู้จะทำยังไงยกมือไหว้มาเลยคุณไปดูแต่ถ้าเราดูจริงๆนะไม่ใช่ดูแบบช่วยๆแบบนั้นดูพิจารณาขนลุกเลยเรานึกเลยชาตินี้ชาติหน้าทำไม่ได้มันทั้งฝีมือทั้งจิตใจทั้งความพร้อมทั้งเทคนิคเลยนะบางอย่างเราแต่ต้องไม่ได้คุณไปดูสเก็ตของเลโอนาร์โดง่ายๆนะเขาเก็บไว้ในห้องไม่มีแสงการ์ตูนคือร่างเนี่ยถ่ายเนี่ยมาดอนนาเนี่ยเขาทำห้องโดยเฉพาะคุณจะต้องเดินผ่านเข้าไปแล้วก็ไปดูแล้วออกไปนะฝรั่งอเมริกันค่อนข้างยาวโอ้ยว่าเป็นกลุ่มคุยลั่นเลยดูอะไรไม่กล้าเคารพสถานที่อะไรมันเดินผ่านเข้าไปเงียบเลยเงียบคนเงียบเลยดูออกไปคุยต่อมันถูกสะกดนะสะกดงานเนี่ยไม่รู้ว่าอธิบายเพราะว่าศิลปะเป็นอารมณ์ซึ่งเราสัมผัสแล้วเนี่ยมันพิเศษถ้าเราสัมผัสเป็นผัดเป็นนะเราจะรู้ความละเมียดละไมของต้องการศิลปะลึกซึ้งกว่าอาจารย์ศิลป์สอนผมว่าไงเดวิจารระดับสูงถ้านายดูรูปเวอร์เมียนี่นะเข้าใจนะนายทำบาปไม่ได้รูปเวอร์เมียเนี่ยเป็นฟินทัชคุณไปหาดูแล้วกันแต่รูปพิมพ์ไม่ได้สติอะไรของจริงมันละเมียดละไมมันบอกไม่ถูกคือผมเข้าใจเลยว่าถ้าเราเข้าใจองค์การของเมียซึ่งมันรีไฟน์มากเนี่ยใจละเอียดขนาดนี้ทำบาปไม่ได้นะครูก็สอนศิลปะสอนให้ก่อนก็สอนอย่างนี้นะเนี่ยเรื่องก่อนก็ลึกกว่าฝีมือเยอะฝีมือมันเรื่องดัดๆนะแต่ว่าไอ้ที่อารมณ์จริงๆที่ว่าศิลปะชั้นสูงไม่สูงเนี่ยระดับของมันเนี่ยมีถ้าจะเปรียบเทียบทางเอาแบบผมเลยนะระดับจิตขนาดเลโดเนี่ยมันไม่ต่ำกับพรหมนะระดับพรหมเลยว่ามันมีระดับจิตละเอียดละเมียดละมันไม่เท่ากันนั่นศิลปะมันมีชั้นของมันไม่ใช่ว่าอะไรก็ได้อะไรก็ได้สมัยนี้มันอะไรก็ได้ง่ายดีถมลายรถเฟรมหน่อยเป็นศิลปะก็ได้ถ้าคุณเชื่ออย่างนั้นก็โอเคแต่ผมไม่เชื่ออย่างนั้นนะสมัยใหม่จริงๆผมดูมันดีมากดีมากมีแต่เราไม่ค่อยได้เห็นไม่ค่อยได้เห็นเราเห็นแต่สวะเยอะขยะเยอะศิลปะขยะใกล้ๆกันนะขยะมากมายเลยขยะอเมริกันนี่เต็มประเทศไทยเลยมากันหนังสือพิมพ์มากันเองพิมพ์ต่างๆนะเว็บไซต์เว็บไซต์บาวอนขยะทั้งนั้นดีจริงเขามีเราไม่ไปดูแต่เราก็เชื่อขยะนะวันนี้ก็เชื่อขยะกันไม่ใช่ศิลปะนะสังคมเมืองไทยก็เชื่อขยะกันแต่ผมไม่ใช่คนจะไปแอนตี้สังคมหรือว่ามีอำนาจจะไปเที่ยวเปลี่ยนสังคมไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมชาติผมรู้ไว้เฉยๆนะเราศิลปะก็มีระดับอย่างเงี้ยอย่างน้อยผมก็รู้สึกอย่างเงี้ยไม่เชื่อไม่เชื่อก็รับตามใจนะแต่ไม่มีใครสงสัยเลยไหมวันนี้เอาเต็มที่นะเต็มที่นะคนใดบ้างนะคะที่มาเขียนรูปตรงนี้ค่ะศิลปินคนไหนเป็นแรงบันดาลใจของอาจารย์บ้างนะคะโอ้โหมันเยอะนะมันเยอะมากคนไหนที่เราเห็นแล้วประทับใจตกใจมันทุกคนเลยนะถ้าอยู่เมืองไทยมันไม่ใครรู้เท่าไหร่เพราะว่าเราดูภาพพิมพ์มันไม่ได้หรอกคุณเห็นของจริงเราเรื่องกันเลยผมไปยุโรปครั้งแรกผมดู22มิวเซียมนะกลับมาบ้านนี่มึนไม่รู้อะไรมันปนกันหมดเลยนะร่านะไป4 5 6ครั้งไปอยู่วันเดือนนึงจะรู้มันอินสไปร์หมดนะคุณมันเก่งกว่าเราหมดอ่ะเราเห็นก็คึกหน่อยแล้วนะสนุกหมดทุกคนน่ะทุกสไตล์ด้วยผ
เทรดเนี่ยมันพวกหนึ่งไงพวกไอ้เพื่อนซีนิสพวกคุณไปเห็นซันฟลาวเวอร์ของมันก็คุณคนลุกเลยนะมันไม่ได้เขียนเรื่องเดียวมันมีอำนาจจิตอยู่ในนั้นมีอะไรหลายอย่างประทับแต่รู้สึกได้ไปดูงานแบบรุ่นเก่าๆเลยสมัยก่อนเลนส์ซองอ่ะคือเขียนแม่พระแม่เพื่อนกันละเอียดบอกโอ้โหแค่ผ้ามันพับคนลุกเลยนะมันเห็นไปหมดโอ้โหสนุกหมดมันมาจากทุกทิศเนี่ยเข้ามาหาผมนะมันก็ทำให้เราเกิดกำลังใจเราก็รักเนี่ยเราสนุกเราก็ยิ่งเขียนใหญ่เขียนไปเราบอกโอ้โหเราได้คีตีนเขาหรือเปล่าเอาเราก็ลองดูอะไรเงี้ยนะก็ได้เท่านี้72ปีนะชีวิตคนสั้นนิดเดียวก็ได้เท่านี้นะปัญหาว่าผมไม่เขียนต่อมากต่อเบื่อแล้วไม่เอาแล้วมันจะเลิกเขียนแล้วไม่เอาแล้วเห็นมาเยอะเลยไม่เยอะมีอะไรเดี๋ยวกันยังเอ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องสีผิวคนอาจารย์ใช้สีอะไรผสมกันบ้างผมใช้หลักๆเนี่ยเนเปิลนะคุณต้องเขียนแบบไหนแบบเรียลลิสติกหรือแบบโบราณหรือแบบสมัยใหม่แบบเช่นสมัยตอนนี้ค่ะให้เหมือนคนเลยนะคนก็หลักจริงๆคือสีดินนะคุณอย่าไปใช้สีอื่นเขียนเพราะเตะถ้าคุณเขียนเนเปิลนะเมอร์เซน่านะโรเซน่าดำพิชแบล็กแล้วก็พอแล้วนั่นแหละกลับไปกลับมามันก็ได้เองแต่ถ้าคุณใช้สีไม่ดีนะคุณเขียนให้ตายก็ไม่เป็นเนื้อให้ตายก็ไม่เป็นเนื้อสีดีคุณป้ายพูดเดียวมันเป็นเนื้อเลยเป็นเนื้อคนเลยสีแดงใช้ Venetian Red หรือว่าสีแดงดินมีให้เลือก 3-4 อย่างเลือกเอาที่คุณชอบสีแดงดินถ้าคุณกลับไปกลับมาแล้วถ้าคุณดออิ่งถูกนะน้ำหนักถูกการถูกมันจะเป็นคนสีไม่ได้ create คนนะdrawing create คน drawing คือน้ำหนักจังหวะที่มันถูกต้องโน้ตแก้มอะไรเงี้ยพอเขียนถูกแล้วคุณอาจใช้สีถูกก็เป็นคนเองดีที่สุดคือคุณไปลอก copy รูปไปดีเรียนรู้แล้วอย่างใน impressionism ที่เขามีสีเขียวผสมเนี่ยค่ะเขาผสมสีเขียวลงไปด้วยมันสีคนละตระกูลคุณบีบสีแบบนี้คุณเขียนได้เฉพาะโอลด์มาสเตอร์ถ้าคุณจะเขียนแบบนี้คุณจะตระกูลสีเลยนะแดงที่สุดของโบราณคือเบิร์นเซน่าแดงที่สุดของสมัยใหม่เป็นแคดเมียมเหลืองที่สุดของสมัยก่อนเยลโล่โอ๊กสมัยใหม่แคดเมียมเยลโล่หรือถ้าใหม่กว่าเป็นหันสายเยลโล่มันไม่คนละตระกูลนะต้องใช้สีถูกกันถ้าคุณเขียนเพื่อนี้ถ้าคุณใช้สีดำสีร้อยเซน่ามันก็จบมันก็เดาเราเอาสีสมัยใหม่นี่เดามันเยอะแยะนี่มันเทอร์คอสบลูไอ้โอโปอลดีๆโอ้โหมันเล่นกันมันไปเลยแต่มันต้องรู้จักวิธีเบรกให้มันเข้าบรรยากาศต่างๆคนละตระกูลนะคุณจะใช้ปนกันมันก็ไม่ได้นะไม่ได้ภาพในดูหน้าผมว่าเลยเป็นภาพเดียวในชีวิตผมได้ดูสุดดุเดือดเหลือเกินเลยตอนนั้นผมแสดงงานอยู่ที่เพนินซูล่าในงานผมแสดงรูปไทยเรื่องตลกมากเลยตอนที่ตอนนั้นเขากำลังประท้วงเขื่อนน้ำโจรกันอยู่เขื่อนน้ำโจรนะผมก็ดูผมได้สนใจการเมืองเยอะแต่ผมไม่แสดงออกนะข้อมูลต่างๆผมได้มาเยอะแยะผมก็ทำสื่อมาเยอะทำสื่อพิมพ์ทำทีวีอะไรเงี้ยมากมายผมอยู่ในกลุ่มพวกอินเทลเล็กชวลสอศิวรักษ์แต่ผมไม่เป็นนะข้อมูลเยอะแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วเว้ยมันต้องเอาซะหน่อยก็เป็นรูปเดียวในชีวิตที่ผมเขียนนะแสดงงานเดียวกันแล้วผมก็มอบนี้ให้กับคุณพิสิทธิ์น้ำพัทลุงให้เขาไปเลยให้จะไปขายอะไรก็เอาเงินไปคือจุดหมายจะขายเอาเงินไปช่วยนี่แหละคือผมเขาสื่อว่าการเมืองมันก็เราต้องรู้นะเราต้องรู้ทันการเมืองเราต้องทันสังคมเราต้องทันทุกอย่างแต่ไม่จำเป็นต้องแสดงออกไม่ผิดกันนะคุณคิดเรื่องเป็นแล้วคุณไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยมันก็ไม่ถูกนะคุณคิดเรื่องเป็นอย่างเดียวคุณไม่รู้สังคมตื่นรัฐบาลยังไงคนมันโกงกันยังไงหรือว่าคนดีคนชั่วมันอยู่ยังไงหรือว่าเหตุการณ์เป็นยังไง
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์มันดีไหมดีไม่ดียังไงมันผลประโยชน์เกิดกับใครคุณก็ต้องรู้แต่รู้แล้วไม่ใช่ว่าคุณไปเอ็กซ์เพรสไม่ใช่หน้าที่เราเพราะข้อมูลที่ได้มาผิดบ้างถูกบ้างแต่ข้อมูลคณะศิลปะเราแน่นอนเบิร์นเซน่าเป็นอย่างนี้เราทำถูกไหมหน้าที่เราทำอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเราเขียนรูปอย่างเดียวเราไม่รู้เลยก็ลากกันไม่ลึกมันก็ไม่มีความรู้สึกอะไรก็เป็นรูปเดียวที่ผมทำนะแล้วก็เลิกแล้วไม่ทำพอแล้วน่ากลัวนะติดบ้านนอนไม่หลับคือความจริงใจของคนเนี่ยสำคัญมากเราจะรับได้ไหมรับเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่างานที่ผมยกย่องที่สุดคือฟรานซิสเบคอนนะครับผมเคยรู้จักว่าฟรานซิสเบคอนเป็นศิลปินหลังสงครามโลกเขียนรูปน่ากลัวมากใหญ่ยักษ์มีชื่อเสียงเขียนป้อมโอ้โหดูไม่จืดเลยตายนะน่ากลัวมากแต่ผมชอบมากกับปิกัสโซ่นะไปอังกฤษผมจะดูทุกครั้งที่ไปโอ้โหอาร์ติสติกสูงมากแพงมากลูกกี่ร้อยล้านพันล้านเลยนะถ้ามีคนเข้ามาคับโอ้โหมาติดบ้านนะห้ามขายนะผมไม่เอาตื่นมาเห็นคุณฝันร้ายหรอไม่เอาผมไม่เอาไงก็ไม่เอาว่ามันทนได้ไหวอ่ะมันติดบ้านแล้วทนได้ไหวมันเหมาะสำหรับมิวเซียมคนไปดูเงี้ยดีแต่มาติดบ้านแล้วตายบ้าเป็นฝันร้ายเนี่ยจริงๆมันจะคนเราจะสับสนบางทีสับสนว่าเรื่องค่าเงินนะค่าไปชื่อเสียงอะไรเนี่ยโอ้ยเอาทั้งนั้นมาติดบ้านนะโอ้ลูกหลานมันคงประสาทแดกไม่ยอมคือว่าที่บอกว่าเราจะดูค่าศิลปะด้วยความเป็นจริงคืออย่างนี้เหมาะตรงไหนควรตรงไหนเห็นไหมคุณเอารูปปิกัสโซ่เนี่ยนะไปนู่นเลยบุรีรัมย์บ้านนอกวางเนี่ยเด็กควายมันเดินเหยียบอะใช่ไหมมันต้องอยู่ที่ไหนเหมาะสมมันนะคุณไปเล่นเลยดนตรีวากเนอร์ให้แถวนู่นไอ้เสียงปันนาเนี่ยมันไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องมันไม่เหมาะสมศิลปะมันต้องเหมาะสมด้วยถูที่ไหนยังไงมันศิลปะเนี่ยมันเรื่องปรุงแต่งใช่ไหมคุณเอารูปไปตั้งดีๆสวยๆคนก็ดูรูปดีๆไปตั้งขี่กันหมดเต็มโอ้โหเนี่ยมันก็ไม่มีความหมายอะไรจังหวะจะโค้งมันต้องพอดีไปเลยจะออกเป็นศิลปะได้สำคัญตรงเนี้ยนะศิลปะเครื่องอยู่ทั้งโลกมีความสำคัญทั้งโลกเอ้าไปทำแล้วอีกแล้วครับได้ในฐานะที่อาจารย์ทราบหลักธรรมทางพุทธศาสนานะคะแล้วก็ภาพวาดด้วยชาวอยากจะเรียนถามเรื่องภาพของภิกษุสันดานกาลค่ะใครนะภิกษุสันดานกาลก็อันนี้ผมพูดยากเพราะข้อที่หนึ่งเนี่ยนะมันเป็นเพื่อนร่วมอาชีพนะผมพูดก้าวไก่มันไม่ถูกผมไม่ใช่นักวิจารณ์นะผมพูดไปมันก็ไม่ดีแต่ผมจะพูดประเด็นหนึ่งนะประเด็นหนึ่งว่าศิลปินเนี่ยมีสิทธิ์จะคิดอะไรก็ได้โกย่ามก็ทำเรื่องเยอะแยะนะคนที่มันไปสังหารหมู่อะไรต่างๆมันกดแค้นรู้สึกเลยนะมันก็แสดงออกมานะตอนนี้การแสดงศิลปะเนี่ยข้อที่หนึ่ง presentation มันต้องถึงมันต้องดูแล้วมันต้องสะเทือนใจจริงๆมันมูฟได้ครึ่งๆกลางไม่ได้นะเพียงแต่ว่ารูปแบบแสดงเนี่ยมันไม่พอมันต้องมีอิมแพคมากกว่านั้นจะได้นะคุณไปดูไอ้โฮลสวิตเป็นผู้หญิงเขาเป็นนักสังคมนิยมมันทำร้อยมันออกมาแบบเครียดแค้นสังคมมันเจ๊งออกมาเลยนะกระเด็นออกมาเลยนะความจริงใจเนี่ยความจริงใจของเขาออกมาเนี่ยประกอบกับเทคนิคฝีมือซึ่งเป็นเลิศเนี่ยมันได้ผลครบทุกประการไอ้การทำงานศิลปะกระทบสังคมพวกนี้ข้อที่หนึ่งเราต้องแน่จริงก่อนตอนเด็กก็ทำอิมแพคให้คนเห็นแล้วผงะอะไรเงี้ยได้ก่อนแล้วถึงจะบอกเรื่องราวศิลปะเนี่ย art is no words นะหมายความศิลปะมันต้องไม่พ่นดูแล้วได้ผลเลยนะนี่ข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองคนที่ทำงานแบบนี้มันจริงใจป่ะรู้ซึ้งนะรู้ซึ้งในเรื่องไอ้ของไอ้กระบวนการสังคมทั้งพระเนี่ยพระเลวยังไงเราต้องรับพระเลวดีเราเข้าใจแต่
แต่อาจารย์จับประเด็นพวกนี้มาเนี่ยเป็นการเสนอปัญหาการเสนอปัญหาไม่ได้แก้สังคมอาร์ติสต์จริงๆมันเสนอปัญหาแล้วมันต้องแก้เจอทางแก้ด้วยเหมือนอย่างเดียวใครเสนอได้ไอ้หนึ่งเลวไอ้นี่หวยผมก็พูดอ่ะหนึ่งเลวแล้วคุณไม่ได้บอกว่าแก้ยังไงคุณพูดทำไมถ้าเราเห็นปัญหาเราแก้ได้เราก็บอกว่านี่มันเลวอย่างนี้นะมันจะมีเหมือนกันในโบราณเนี่ยโฮกัตอาร์ติสต์สมัยเก่าเขาจะเขียนรูปเยอะเยอะสังคมแล้วก็มันเลวเละมากไงเขาจะเขียนรูปหนึ่งว่าการแต่งงานหลังแต่งงานเนี่ยตอนเช้าโอ้เจ้าสาวมานอนกับพื้นเจ้าบ่าวเมาเละเพื่อนก็นอนกันเคร่ทุเรศเนี่ยมันให้เห็นว่าสังคมมันเลวยังไงเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่า moral for moral art คือการแสดงความเลวของสังคมเพื่อประจานให้เห็นว่าสังคมมันเลวแต่มันทำถึงอ่ะดูแล้วมันโอ้ยเห็นจริงๆก็ไอ้โอ้ยเจ้าสาวนอนลายยืดตัวทุเรศอ่ะดูแล้วมันสะเทือนอารมณ์ปัญหาว่าเราทำได้ถึงอย่างนั้นหรือยังถ้าถึงก็จบเทคนิคดีจริงมีความจริงใจจริงๆในเรื่องนี้นะต้องจริงใจนะต้องกัดติดรู้สึกจริงๆทนไม่ไหวแล้วพระอย่างเงี้ยก็ทำไม่ใช่ทำว่าถ้าเราแค่คิดเอาเนี่ยไม่ได้มันต้องรู้สึกศิลปะแค่คิดเอาไม่พอแค่คิดเอาแค่ไหนไม่ได้ไม่ได้คุณต้องรู้สึกจริงๆถ้าคุณจะเขียนเรื่องไวโอลินคุณต้องรู้เรื่องไวโอลินผมรู้เรื่องไวโอลินเยอะมากเล่นไม่เป็นเรื่องเลยเนี่ยเล่นไม่ได้เรื่องแต่ว่าผมเนี่ยรู้ไวโอลินก็ทำเป็นยังไงเปิดเสียงไวโอลินมันแพงมันถูกผมลองออกเสียงตัวนี้มันสตราดิวารีส่วนนี้มันเดเจซูนะผมฟังทุกวันผมรู้ไวโอลินตัวนี้อยู่ที่ใครเวลานี้แพงขนาดไหนซีดีออกมาที่ใครเล่นยังไงอยู่ที่ไหนผมศึกษามันมาตลอดชีวิตเนี่ยหายใจเป็นไวโอลินนะคุณแล้วผมเขียนไวโอลินผมไม่มีความลังเลเลยเขียนแบบสบายมากความสุขมากมีความสุขเพราะเรารู้เรื่องที่เราเขียนจริงผมเขียนไม่จะลงอะไรมาอยู่จะลงผมค้ามทั้งชีวิตอ่ะเมื่อเป็นหนุ่มผมเดินเวิร์กเนี่ยเพื่อนผมมหาเศรษฐีรวยเขาก็ลากผมไปให้ดูอะไรดีไม่ดีมันสวยไหมผมก็รู้เนี่ยมันจะลงเนี่ยเจ้าตาดเผาไม้เนี่ยพื้นทองเนี่ยมันราคาเท่าไหร่เทพนมท้องพลุยวิทยาตอนปลายมันทำที่ไหนใครสั่งมาทำยังไงผมรู้หมดอ่ะผมเขียนลายมันจะลงได้หมดแทบทุกชนิดแล้วผมจะเขียนมันจะลงก็มีความสุขเขียนไปลูกค้าบอกไม่แพงอันนี้เจ้าตาดนี่ของจริงจะ10 ล้านใช่ไหมแล้วมันมีความสุขความรู้เรารู้เรื่องให้เราทำมีความสุขถ้าเราไปทำเรื่องอื่นที่ไม่รู้จริงผมจะเขียนเรื่องการเมืองผมเขียนอันเดียวในชีวิตเนี่ยผมรู้ว่าไม่ใช่แล้วเลิกเพราะเรื่องการเมืองซับซ้อนเรื่องสังคมมันซับซ้อนเกินกว่าที่เราจะเข้าใจแล้วเกินกว่าเราจะแก้ได้มีคนแก้เยอะเพื่อนผมสอนศิลปะมันแก้ทุกวันจะติดตารางเพื่อนรักกันเนี่ยนะเขาคิดยังไงเขาทางของเขาก็ทำวันหนึ่งเขาเขียนเรื่องไอ้ผมในหนังสือศิลปะวัฒนธรรมผม72 ปีเพื่อนรักกันเขาเขียนแล้วเพราะกดผมอ่านผมตกใจมากมันจำประวัติผมได้ดีกว่าผมเยอะเลยเอ๊ะผมทำนี่มันเหลือเขียนหมดเลยนะผมโอ้โหตายแล้วเนี่ยผมก็โทรศัพท์ถามให้มึงจำได้ไงวะเขาบอกไงไหมไอ้เรื่องจำเรื่องของกูเรื่องความงามเรื่องของมึงนะคนละหน้าที่กันนะนี่เพื่อนรักกันเลยนะเพื่อนรักกันเป็นเพื่อนกันมาตั้งอยู่ม.2 อ่ะอายุ12อ่ะจน72อ่ะกี่ปีคุณคิดดูแล้วกันเป็นเพื่อนดีมาตลอดช่วยงานมาตลอดแต่ช่วยฐานะงานฐานะเพื่อนเขาคิดอะไรทำอะไรมันเรื่องของเขาผมทำอะไรเรื่องของเราไม่เกี่ยวกันแต่ก็นับถือเป็นเพื่อนกันความเป็นเพื่อนมันอย่างหนึ่งไอ้ความคิดของเขาแต่อย่างหนึ่งนะถ้าเราคิดอย่างนี้ได้มีความสุขไม่ก้าวไกลกันไม่เที่ยวว่าโอ้ยสุรังทำงานได้ยังไงเขาก็ไม่เคยบอกให้มึงเขียนรูปนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยทำไมมึงไม่เขียนด่าทหารอะไรเงี้ยไม่รังคุณตังอยู่ผมก็มีจุดยืนผมอย่างเงี้ยแน่นอนอย่างเงี้ยโอ้นี่ผมไม่ใช่พระนะเดี๋ยวต้องติดกันเทศอย่างเงี้ยมีไหมครับเหนื่อยยังครับอาจารย์มีวิธีรักษาสายตาอย่างไรในการ
มันเป็นเองครับมันไม่ได้รักษาเลยอ่ะผมตาสั้นอายุ10กว่าขวบอ่ะใส่แว่นตลอดเลยแล้วมันจะไม่ยังมองเห็นอยู่ได้มันก็บุญนะฮะผมกล่าวบางคนเขาไม่เห็นผมไม่เห็นมันอันนี้มันไม่มีสูตรนะมันเป็นเรื่องตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันแต่มันไม่ใช่ว่าผมมีวิธีพิเศษอะไรไม่มีนะครับมันเป็นเองอย่าไปเข้าใจผิดนะฮะของวันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติแต่ละคนมันแก้กันไม่ได้บางทีบางคนเขาเนี่ยโอ้ยเพื่อนผมมันเป็นมะเร็งที่จมูกเนี่ยเป็นมะเร็งแล้วมันตายเพราะอะไรตายเพราะเหล้าไม่ตายเพราะมะเร็งหรอกมันกินเหล้ามากตายเพราะเหล้าไม่มีแล้วก็ไม่มีสูตรสำเร็จที่จะต้องเพราะไอ้นี่จะเกิดไอ้นั่นไม่มีแล้วมันเรื่องส่วนตัวผมก็ยังโชคดีไม่รู้ว่าจะบอดพวกนี้หรือเปล่านะพูดอย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกันมันไม่แน่ครับไม่แน่ผมรู้อย่างนึงถ้าเรารักษาจิตใจดีนะเราไม่พยาบาทใครไม่มีอริไม่มีข้อขุ่นข้องไม่มีเรื่องหนักใจไม่เรื่องมันก็มีความสุขอ่ะมีความสุขสบายสบายหรือไม่ใช่สุขเกินไปหรือทุกข์เกินไปอยู่ได้ตอนนั้นเองความจะมันช่วยเจริญศิลปะแล้วนี่มันไปกันใหญ่แล้วเอาอย่างเหนื่อยยังนะกี่โมงครับเนี่ยโอ้โหคนฝอยหน้าดูเลยอยู่ฮะกี่โมงกว่าเอาจะเอามีใครถามไหมถามสุดท้ายเอาฮะมาได้เซ็นโอ้ง่ายเลยผมแต่ปกติผมเซ็นทีมัน 5-60,000 นะเอาเลยครับผมก็ผมในฐานะมาทำหน้าที่เป็นตัวแทนเหมือนผู้ฟังหรือว่าเป็นนักเรียนนะอาจารย์นะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้มีเกียรติมากนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมได้รับรวมๆไปกับท่านนะครับไปพร้อมๆกันเนี่ยมีอยู่สิ่งหนึ่งนะครับที่อาจารย์อวบได้มาทำกิจกรรมนะครับในเชิงปฏิบัติด้วยในการทฤษฎีหรืออะไรทุกอย่างนะครับที่แลกเปลี่ยนกันคุยเนี่ยนะครับมีอยู่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นว่าอาจารย์ทำหน้าที่ไปพร้อมๆกันวันนี้ก็คือทั้งทำหน้าที่เป็นศิลปินเต็มตัวแล้วก็ศิลป์ทำหน้าที่เป็นอาจารย์เป็นผู้ให้ไปพร้อมๆกันได้อย่างสมบูรณ์แบบมากนะครับแล้วอาจารย์ก็เคยบอกเอาไว้ว่าบางทีเนี่ยศิลปินเนี่ยมาสอนมันก็สอนไม่ได้นะครับแล้วครูเต็มตัวเนี่ยไปทำตัวเป็นศิลปินเต็มตัวก็ไม่ได้อีกครึ่งๆซึ่งผมว่าอาจารย์กับผมเนี่ยคล้ายๆกันตรงเนี้ยผมเองผมก็ไม่ใช่ศิลปินเต็มตัวเท่าไหร่นะครับผมก็ยังสอนยังอะไรอยู่นะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็เป็นครูทั้งหมดเลยก็ไม่ได้นะครับถ้าสารรูปอย่างเงี้ยคงจะไม่ได้เต็มทั้งสองอย่างนะครับเหมือนครึ่งๆอาจจะนะครึ่งบกครึ่งน้ำนะครึ่งอย่างนั้นนะครับยังไงก็แล้วแต่ผมก็คิดว่าทุกคนนะครับคงจะเหมือนผมอ่ะคงจะทำตัวเป็นตะแกรงวันนี้นะครับได้จากอาจารย์แล้วไปร่อนเอาอีกทีหนึ่งนะครับสิ่งไหนที่เราคิดว่ามันจะไม่มีสาระไม่มีอะไรเราก็นี่ออกไปสิ่งอะไรที่มันนี่ก็มาครับก็แล้วแต่ว่าใครจะทำเป็นตะแกรงตาถี่ตาห่างแล้วกันผมเองผมก็คิดว่าวันนี้ผมคงได้รับความรู้อะไรจากอาจารย์เยอะเลยนะครับในเรื่องของเทคนิคเรื่องต่างๆเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมขอฝากนะครับไว้นิดหนึ่งก่อนที่ผมจะจบเนี่ยครับว่าการที่เรารับรู้เราเห็นเราอะไรนะมันไม่พอเราก็ต้องไปฝึกไปปฏิบัตินะครับสิ่งนั้นที่เราจะฝึกปฏิบัติได้นะก็ต้องเกิดความชอบความรักไปก่อนผมเชื่อแน่นะครับว่าถ้าเรารักถ้าเราชอบเนี่ยนะครับตรงนั้นนะมันจะส่งผลนะครับจะส่งผลนำไปสู่จุดหนึ่งบางทีเรารู้ทฤษฎีตายตัวทฤษฎีสากลทฤษฎีอะไรต่างๆที่เขาวางเอาไว้ให้แต่เมื่อเราไปฝึกไปปฏิบัตินะครับเราก็จะเกิดทฤษฎีของตัวเองเราก็จะเกิดทฤษฎีใหม่ขึ้นได้นั่นก็อาจจะหมายถึงอะไรบุคลิกเราหรือเอกลักษณ์ของเราหรืออะไรต่างๆเราค้นคว้าปั๊บแล้วเนี่ยเราอาจจะเห็นดีเห็นควรอยู่ในตัวของมันบางครั้งงานศิลปะเนี่ยเวลาเราทำบางทีนะครับอารมณ์ของเรากับที่เราใส่ลงไปตรงนั้นเนี่ยมันจะโต้ตอบมันจะคุยกับเราได้แล้วจุดไหนเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะแคล็กขึ้นมาทันทีว่าเราชอบตรงนั้นตรงนี้นะครับผมก็ขอฝากกับตรงนั้นว่าคิดว่าอาจารย์คงจะให้อะไรที่ได้เต็มร้อยกว่าผมนะครับผมวันนี้ผมมาเสริมผมทำหน้าที่แทนเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าถ้าท่านอาจารย์วาดรูปอย่างเดียวมันจะเงียบไปผมก็มาสร้างความรำคาญนิดหน่อยนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับขอขอบคุณมากครับขอขอบคุณอาจารย์ครับ
ลายเส้นเหรอโอ้ได้แล้วไอ้ตันเนี่ยคุยกันตันเนี่ยพรุ่งนี้นะตันวางวางวันนี้ดีกว่าผมก็อีกผมเทไม่ค่อยถนัดโอ้วันนี้เทศจัดเลยผมเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมนั่งง่ายกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเขาไม่ดีอยู่แล้วช่างมันเถอะโอ้นี่ผมว่าจะพลาดสนใจพุทธศาสนาเลยครับคุณครับครั้งสุดท้ายเนี่ยผมไม่แสดงอีกแล้วนะหายไปแล้วผมนี้ด้วยโอ้นี่ขอที่ผมให้กันทุกปีไม่มีอะไรหรอกถ้าคุณเรียนมาตามเป็นก็เด่นนะแต่ก็จะเป็นที่ต่างเทคนิคก็ต้องไปลองนานๆต้องเรียนอาจารย์อีเมลที่อยู่ข้างหลังรูปนี่ส่งไปได้ใช่ไหมคะจ้ะเห็นมีอีเมลของอาจารย์มีเนี่ยค่ะได้ส่งให้เดี๋ยวหนูส่งรูปอาจารย์ไปไหมได้นะที่หนูนั่งถ่ายได้เดี๋ยวหนูส่งให้ตามนี้นะคะได้ค่ะได้ค่ะแล้วอีเมลบริษัทนั่งเขานั่งค่ะได้ส่งไปขอบพระคุณค่ะผมลูกศิษย์อาจารย์ที่ช่างศิลป์จะให้ได้ปี2009ที่ไหนน้องที่ผลแบบน้องที่ผลดีแล้วทำไรฮะตอนนี้ผมเฟอร์รี่มาแล้วทำอยู่กระทรวงอุตสาหกรรมแล้วเขียนทำแต่ผมยิ่งเขียนยิ่งไม่ได้เรื่องเลยครับเขาเรียนเก่งจบมันก่อนเห็นอาจารย์ที่สนามบินเชียงใหม่ไปทักเลยยังสบายครับวันนี้พรุ่งนี้ไม่รู้นะไม่รู้เปล่าครับกำลังเขียนอยู่ครับที่เคยไปคุยกับอาจารย์อ๋อใช่ยังไม่แห้งเราดาวผมแห้งครับอาจารย์ครับควรถามอาจารย์ว่าอาจารย์ใช้ลีนกับแฟดของอะไรของอาคารไปเหรอครับเลิกใช้มานานแล้วโอ้ย